โอ้โหสุดยอดไปเลยหน่วยเฉพาะกิจราชย่าจับกุมยาบ้าได้อีกแล้วครับ 100,000 เม็ดมูลค่ากว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวก็ตามนโยบายการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทหารบกและพลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1ภายใต้บัญชาการของพลตรีสกัดลอชิริผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศรีในการนี้พันเอกสราวุธชัยสิทธิ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชย่าได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานเฉพาะกิจราชย่ากองกำลังสุรศรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ให้ทุกจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจค้นจนกระทั่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชย่าจุดตรวจร่วมบ้านน้ำเกิ๊กตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่พบรถยนต์โตโยต้าวีโก้สีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้เผ่าพาน1714กาญจนบุรีมีพิรุธต้องสงสัยจำนวน1คันเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบโดยมีนายถวินขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ40ปีซึ่งเป็นชาวหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนขับจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวน 100,000 เม็ดเลยทีเดียวล่ะครับซุกซ่อนอยู่ภายในตัวถังน้ำมันรถจึงได้นำตัวผู้กระทำผิดส่งให้กับเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปโดยหน่วยเฉพาะกิจราชย่าสามารถจับกุมยาเสพติดในครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วในห่วงเวลา10วันที่ผ่านมาโดยได้ของกลางรวมเป็นยาไอซ์กว่า400กิโลกรัมและยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรวมมูลค่าเป็นเงินก็เกือบ500ล้านบาทเลยทีเดียวละครับนิคมสีทองคำอยู่เหยี่ยวภูธรภาพและข่าว